งแรกที่อินเดียเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ซ้อมครั้งแรกที่อินเดียก็ปรับสภาพเรื่องแรกก็คือปรับสภาพร่างกายอะค่ะแล้วอากาศก็ร้อนเหมือนบ้านเราแหละค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนอากาศฝุ่นเยอะนิดนึงแสบคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหนื่อยนิดนึงแล้วก็เมื่อคืนเราเดินทางมาถึงเราก็ดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กว่าจะอาบน้ำกว่าจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามปรับสภาพร่างกายค่ะสำหรับส่วนตัวแล้วปุ๋ยเดินทางมาครบทีมที่หลังปรับสภาพเข้ากับทีมตอนนี้ทีมเบิร์กอะไรปุ๋ยเป็นยังไงบ้างปุ๋ยกลับมาสมทบกับเพื่อนทีหลังนะคะก็เรื่องสภาพร่างกายก็ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนที่นั่นก็แข่งอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้แทคติกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็เรียนรู้สไตล์การเล่นของเพื่อนอีกนิดนึงอะค่ะก็ยังคงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับให้เข้ากับเพื่อนเพราะว่าในส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะได้ปรับอะไรมากเพราะว่ารอบที่แล้วเราเหมือนแบบปุ๋ยก็กลับมาเหมือนแบบมารวมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พอรู้บ้างอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงแฟนๆนะครับสำหรับเกมนัดแรกก็ฝากถึงแฟนๆฟุตบอลชาวไทยนะคะก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะว่าแมตช์แรกเป็นแมตช์ที่สำคัญมากถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็มีโอกาสที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ค่อนข้างสูงก็ยังไงก็ขอให้แฟนๆได้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะ